เวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในรอบศตวรรษกำลังใกล้เข้ามาแล้วในปี2023นี้สัมมนาออนไลน์แรกแห่งปี2023 Great Reset and New Start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่และสู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020มีค่าใช้จ่ายจัดขึ้นเสาร์ที่28มกราคม66เวลา 18.30 ถึง 21.30 น.สดและมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID SE9599 ยังมีคอร์สสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาและน่าสนใจอีกหลายคอร์สคอยติดตามในเร็วๆนี้ความจริงที่หลายคนกลัวไม่กล้าที่จะคาดการยอมรับกับมันสรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไป7ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020จุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวรรษที่21และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก 5.0 มุมมองบูรณาการเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกการศึกษาปรัชญาและพุทธศาสตร์สามารถทำได้ผ่านเลขที่บัญชีตามนี้ต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้จุดร้อนแรงนะครับในปี2023เป็นต้นไปเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่มีเฉพาะในยูเครนนะครับแต่จะขยายตัวออกไปนอกยูเครนนะครับอย่างจุดที่ผมมองเห็นเนี่ยอาจจะเข้าไปในโปแลนด์เข้าไปในลิทัวเนียเอสโตเนียลัตเวียนะครับน่าจะนะขยายตัวไปทางตะวันออกนะครับนั่นหมายถึงว่าในคาบสมุทรเกาหลีนะญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไต้หวันแล้วก็ทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็ความขัดแย้งในตัวออกกลางก็จะปะทุขึ้นมานะระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลก็เป็นไปได้นะครับนับจากนี้ในปี2023เป็นต้นไปเพราะผมเห็นว่าในขณะนี้ครับโลกขาดความจริงใจหวาดระแวงซึ่งกันและกันนะครับมันเหมาะมากกับความขัดแย้งและสงครามนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับคนเราโกหกได้นะไม่ว่าจะแสดงละครฉากไหนนะมีรอยยิ้มที่ซ่อนมีดอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ตำแหน่งดาวมันฟ้องนะครับนะหากมันจะเป็นสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมันจะไม่เหมือนสงครามโลกครั้งที่2สักทีเดียวนะครับมันต่างกันตรงนี้นะครับมาดูกันนะครับผมจะให้ตำแหน่งดาว3ดวงนะครับในโหราศาสตร์ซึ่งผมมองเป็นไซเคิลวงรอบวัฏจักรนะเป็นการซ้ำรอยของประวัติศาสตร์นะคล้ายๆกับทางตะวันตกนะครับไม่ใช่ว่าดวงดาวมันทำอะไรเราแต่ตำแหน่งดวงดาวมันกำลังบอกเราถึงเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นนะครับมันกำลังฟ้องเราอยู่นะซึ่งคนเราอาจจะเล่นละครสร้างฉากต่างๆดราม่าขึ้นมาแต่ดวงดาวไม่หลอกเรานะครับตอนช่วงเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่2นะครับตำแหน่งดาวเลข0ดาวราชยูดาวเลข5ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเลข8ดาวราหูนะครับอยู่ตำแหน่งทางฝั่งซ้ายมือนะครับสิ่งที่ต่างกันกับในช่วงเดือนมีนาคมกับเมษายนปี66เนี่ยคือตำแหน่งดาวเลข8นะครับซึ่งในสมัยเริ่มสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตำแหน่งลักหรือตำแหน่งภพของดวงเมืองโลกนะครับแต่ขณะนี้มันเข้ามาทับลักนะทับภพของดวงเมืองโลกเพราะฉะนั้นดวงดาวมันฟ้องเราว่านะครับลักษณะของการเกิดนะถ้ามหาสงครามในปี2023เป็นต้นไปเนี่ยนะมันจะเป็นการเกิดที่แตกต่างจากสมัยมหาสงครามโลกครั้งที่2นะผู้ที่ก่อความวุ่นวายก่อสงครามเนี่ยมันจะอยู่คนละฝ่ายกันนะถ้าเรานึกภาพนะครับในสมัยมหาสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเยอรมันเป็นผู้ก่อสงครามโดยการบุกยึดเข้าไปในโปแลนด์นะครับแต่รอบนี้เนี่ยนะใครที่มองว่ารัสเซียนะจะเหมือนเยอรมันเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะตำแหน่งดาวมันฟ้องว่าตำแหน่งดาวเลข8เนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะตอนสมัยเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่2นะแต่ว่ามันอยู่ตรงกันข้ามมันเองนะมันผู้ที่ก่อนะสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่เหมือนกับเยอรมันในสมัยมหาสงครามโลกครั้งที่2นะครับถึงแม้ดราม่านะละครนะครับพล็อตเรื่องที่สร้างขึ้นมาจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าตำแหน่งดวงดาวมันฟ้องเช่นนี้นะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาดูนะครับผมมองเรื่องของตำแหน่งดวงดาวกำลังบอกอะไรเราเนี่ยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ